ใครตึงตึงตึงมาสวัสดีครับสมาชิกโอเครอกันหน่อยรอกันหน่อยปิดเสียงก่อนโทรศัพท์อยู่ไหนนะถามก่อนก็โอเคสวัสดีครับทุกคนสมาชิกก็ทยอยกันมาแล้วก็เริ่มกันนะครับไปกันที่ข้อที่21นะครับข้อ21เนี่ยเมื่อวานก็ถามว่าข้อใดไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับไม่ได้เป็นหน่วยงานรัฐตามพรบข้อมูลข่าวสารของราชการ2540จริงๆเมื่อวานก็ให้สูตรไปแล้วใช่ไหมครับว่าการจำหน่วยงานของรัฐนั้นมีอะไรบ้างข้อนี้ครับไม่ยากอย่าไปจำสับสนกับคำว่าบุคคลต่างด้าวบุคคลต่างด้าวเนี่ยรวมถึงนะครับหน่วยองค์กรที่จดทะเบียนซึ่งอาจจะเป็นมูลที่สมาคมของต่างด้าวนะครับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่ว่าในพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยข้อใดไม่เป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบข้อมูลข่าวสารเขาถามคําว่าหน่วยงานของรัฐนะครับหน่วยงานของรัฐนะครับเมื่อวานเราก็บอกไปแล้วว่านักข่าวอิสระชอบนะฮะละเมิดหมายความว่าทั้งพรบละเมิดและพรบข้อมูลข่าวสารนี้จะมีองค์กรอิสระรวมถึงส่วนราชการของรัฐสภานะครับและก็สำนักงานขององค์กรอิสระนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อไหนครับนะครับก็ตอบข้องูนั่นเองถูกทุกคนถูกเย้ดีใจด้วยครับอย่าลืมนักข่าวอิสระองค์กรอิสระที่เป็นสำนักงานขององค์กรอิสระเช่นสำนักงานปปช.สำนักงานผู้ตรวจการสำนักงานนะครับต่างๆนะครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามท้ายกฎกระทรวงของพระราชบัญญัตินะครับข้อมูลข่าวสารและก็ละเมิดอ่ะโอเคไปดูต่อข้อนี้ไม่ยากนะครับข้อนี้ไม่ยากข้อ21เนี่ยไม่ยากข้อ22ข้อใดคือเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการเจตนารมณ์ครับเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นคือหลักการนะครับเปิดเผยเป็นหลักนะครับปกปิดเป็นข้อยกเว้นข้อมูลข่าวสารที่ปกปิดมีอยู่2ประการก็คือ1นะครับข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ
และก็ข้อมูลข่าวสารคำว่าลับก็คือส่วนบุคคลเด็กครับและก็ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เราไม่เปิดเผยอยู่แล้วนะครับถ้าเปิดเผยไปทำให้สถาบันเสียหายก็ไม่เปิดเผยสวัสดีครับทุกคนโมโนนะครับเจตนารมณ์ก็คือเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้นข้อมูลข่าวสารจึงให้สิทธิ์แก่ประชาชนในการที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารข้อ22นะครับ ตอบข้อขอไข่2ข้อนี้ไม่ยากนะครับในพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยสำหรับน้องๆ นะครับที่มาใหม่น้องๆก็อาจจะต้องดูข้อมูลข่าวสารเนี่ยนะครับจะต้องดูอยู่2ส่วนส่วนแรกก็คือ1ข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยนะครับที่ต้องเปิดเผยไม่ว่าเป็นการเปิดเผยโดยการประกาศในราชกิจจานะครับเปิดเผยโดยการให้ประชาชนตรวจดูหรือ ข้อ21นะครับจัดหานะครับการเปิดเผย3ทำได้3วิธีก็คือประกาศในราชกิจจานะครับถ้าไม่ได้ประกาศก็ให้ประชาชนเข้าไปตรวจดูได้เรื่องบางเรื่องไม่ได้ประกาศไม่ได้ให้ประชาชนตรวจดูแต่ประชาชนอยากรู้ก็ต้องจัดหามาให้ประชาชนนะครับข้อนี้ตอบข้อขอไข่เจตนารมณ์นะครับก็ถามเจตนารมณ์ของพรบข้อมูลข่าวสารซึ่งเจตนารมณ์เป็นไปตามข้อขอไข่ข้อ23ครับถ้าท่านได้รับแจ้งว่าข้อมูลข่าวสารท่านขอดูเนี่ยไม่มีและท่านไม่เชื่อสามารถดำเนินการได้อย่างไรข้อ23หมายถึงว่าท่านไปขอดูข้อมูลข่าวสารแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยบอกว่าไม่มีนะครับและท่านไม่เชื่อท่านจะทำยังไงข้อไหนครับข้อไหน23ข้อไหนน่าจะถูกนะครับโอเคดูตรงนี้ครับข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราสามารถ1นะครับเราสามารถร้องทุกข์ไม่ใช่ร้องทุกข์เขาเรียกว่าร้องเรียนกรณีที่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราไม่ได้รับการให้ดูนะครับหรือไม่ได้รับการเปิดเผยหรือไม่มีการประกาศเราก็ทำได้2วิธี1ก็คือร้องเรียนหรือการอุทธรณ์จำไว้ให้ดีว่าการร้องเรียนเนี่ยเราใช้กับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารนะครับคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารส่วนการอุทธรณ์เนี่ยนะครับเราใช้กับคณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับการที่นะครับการที่อุทธรณ์ได้เนี่ยต้องเกิดจากการที่ไม่เปิดเผยถ้าหน่วยงานของรัฐไม่เปิดเผยเราก็สามารถอุทธรณ์นะครับแต่ถ้าหน่วยงานของรัฐไม่จัดหาครับไม่ประกาศไม่ให้ตรวจดู
อย่างนี้ท่านร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารหรือเรียกว่ากขว.กขร.นะครับหรือถ้าเป็นกรณีไม่เปิดเผยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรณีไม่เปิดเผยท่านต้องร้องเรียนต่อกชว.นะครับเอาละฮะมากันตั้งแต่หัวค่ำเรื่องนี้ตอบอะไรท่านดูสิครับนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่จัดหาให้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ประกาศหรือเปล่าเป็นข้อมูลที่ท่านขอดูนะครับถ้าขอดูแล้วไม่ให้ดูเป็นไงครับไม่ให้ดูก็เท่ากับต้องไปร้องเรียนแต่ข้อนี้เขาบอกไม่มีคำว่าไม่มีเท่ากับไม่เอาเปิดเผยไม่มีคือไม่เปิดเผยไม่ให้ไม่เปิดเผยอ้างว่าไม่มีเนี่ยคือเขาไม่ยอมเปิดเผยนะครับเราก็ไม่เชื่อแต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ให้ดูนะครับเราก็ต้องไปขอร้องเรียนแต่ถ้าเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่เปิดเผยนะครับเราต้องไปอุทธรณ์ท่านคิดว่าคำว่าไม่มีเนี่ยมันตรงกับคำว่าอะไร ข้อนี้มีการตีความมาแล้วนะครับเขาเอาคำวินิจฉัยของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมาใช้นะครับข้อนี้ผมจึงเลือกมานะครับขอดูนะครับ ไม่มีอ้างว่าไม่มีนะครับการที่เจ้าหน้าที่อ้างว่าไม่มีเป็นการอ้างประหนึ่งว่าไม่เจตนาที่จะเปิดเผยนะครับเป็นการอ้างด้วยเจตนาที่ไม่เปิดเผยตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยข้อมูลข่าวสารครับนะฮะดังนั้นท่านจึงต้องไปอุทธรณ์นะครับภายใน15วันไม่ใช่ร้องทุกข์นะครับกฎหมายใช้คำว่าอุทธรณ์ทีนี้ข้อขอไข่จริงๆเนี่ยนะครับดูข้อขอไข่มันมีตรงนี้มานิดนึงท่านต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการภายใน15วันถามว่าเขากำหนดวันไหมเขาบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน15วัน15วันคือพิจารณาให้เสร็จใช่ไหม23ถึงตอบข้อกอไก่เอาละฮะในการออกข้อสอบครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับเขาหลอกตรงนี้คือเขาหลอกคำว่าร้องเรียนกับคำว่าอุทธรณ์ถ้าร้องท่านต้องไปร้องต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารถ้าอุทธรณ์ท่านจำไว้เลยว่าวินิจฉัยนะครับถ้าเป็นเรื่องวินิจฉัยใช้คำว่าอุทธรณ์ครับอุทธรณ์นะวินิจฉัยนะครับใช้คำว่าอุทธรณ์เขาหลอกคำนิดเดียวนะครับระหว่างข้อกอไก่กับข้อขอไข่ดูให้ดีเป็นข้อสังเกตข้อ24ข้อใดไม่ใช่สิทธิ์ของประชาชนทั่วไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540ข้อนี้เขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สิทธิ์ของประชาชนสิทธิในการตรวจดูแน่นอนสิทธิในการร้องเรียนสิทธิในการคัดค้านสิทธิในการเรียกค่าสินไหมกอไก่เนี่ยมีแน่นอน 100% ถูกแน่นอนสิทธิร้องเรียนสิทธิคัดค้านสิทธิคัดค้านมีไหมครับสิทธิคัดค้านมันเกิดขึ้นได้ก็กรณีที่เป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลนะครับแล้วหน่วยงานของรัฐเนี่ยเอาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลไปเปิดโดยที่เจ้าของข้อมูลเขาไม่ยินยอมเขาก็มีสิทธิที่จะคัดค้านเพราะฉะนั้นสิทธิคัดค้านจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับดังนั้นกและขเนี่ยเราสามารถเลือกได้แล้วว่ามันเป็นคำตอบที่เป็นสิทธิข้อนี้ก็ถามว่าไม่ใช่สิทธิเหลือ2สิทธิครับระหว่างขอไข่กับงองูท่านคิดว่าตรงไหนที่อ่านมาแล้วไม่ผ่านหูผ่านตาเลยฮะหรือบอกว่าไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจารย์เพราะไม่ได้อ่านนะนะครับ
สิทธิที่จะร้องเรียนก็คือพูดเมื่อตะกี้ไงสิทธิที่จะร้องเรียนต่อกขกขรมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารใช่ไหมครับมีสิทธิส่วนสิทธิในการเรียกค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นสิทธิตามละเมิดนะครับไม่ได้อยู่ในพรบนี้อ่านหลายพรบไปฮะเริ่มงงเริ่มมึนสำหรับน้องๆที่มาใหม่จำสองหลักนี้ไว้มันชอบออกข้อสอบที่เคยไม่ได้ติวเนื้อหาเนาะเสียดายเนาะมาช้านะฮะเพราะว่าทันติวเนื้อหาสรุปย่อไม่ทันก็เอาหลักไปแล้วกันว่าคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารมีอยู่2ชุดก็คือกขรนะครับกับกชวนะครับกขรคือคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการนะครับกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ประกาศนะครับไม่ให้ตรวจดูหรือเป็นกรณีที่ไม่จัดหาโดยไม่มีเหตุอันสมควรท่านไปขอแล้วก็ไม่หา3กรณีนี้ท่านใช้สิทธิ์ร้องเรียน3กรณีนะไม่ประกาศไม่ให้ดูไม่จัดหาท่านร้องเรียนต่อกขร.เลยฮะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารแต่ถ้าเป็นกรณีที่1ไม่เปิดเผยมีแต่ไม่เปิดคำว่าไม่เปิดคือมีหรือรู้ว่ามีแต่ไม่ให้ดูเขาเรียกว่าไม่เปิดเผยมีหรือรู้ว่ามีแต่ไม่ให้ดูอ่ะเขาเรียกว่าไม่เปิดเผยหรือไม่แก้ไม่เปิดไม่แก้อุทธรณ์ต่อกชว.นะครับภายใน15วันตรงนี้จะกำหนดเรื่องอุทธรณ์ไว้การอุทธรณ์ต้องกำหนดเวลาการร้องเรียนไม่ต้องกำหนดเวลานึกออกไหมฮะทำไมอ่ะการร้องเรียนเนี่ยนะครับมันเป็นสิทธิ์ของประชาชนตามขั้นพื้นฐานนะครับเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานตามรัฐธรรมนูญเมื่อเรื่องใดก็ตามเนี่ยที่หน่วยงานของรัฐทำไม่ถูกต้องประชาชนมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนการร้องเรียนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่การอุทธรณ์เนี่ยนะครับมันก่อให้เกิดการวินิจฉัยในทางปกครองเพราะฉะนั้นกฎหมายจึงกำหนดไว้เพราะการอุทธรณ์มันจะมีผลต่อการฟ้องศาลปกครองนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นทำไมในเรื่องอุทธรณ์ถึงกำหนดเวลาไว้เพราะอุทธรณ์มันมีผลต่อการฟ้องคดีต่อศาลปกครองซึ่งต้องฟ้องภายใน90วันนึกออกไหมฮะนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆอาจจะงงว่าทำไมใช้คำสองคำที่ต่างกันคำสองคำมีผลในทางกฎหมายที่ต่างกันนะครับไม่เปิดคำว่าไม่แก้คืออะไรฮะคำว่าไม่แก้ก็คือกรณีที่อาจารย์เนี่ยถูกหน่วยงานของรัฐเอาข้อมูลไปชาวบ้านเขาดูนะครับเอาวันเดือนปีเอาข้อมูลทางการเงินเอาข้อมูลทางการศึกษาไปให้บุคคลภายนอกดูนะครับแล้วอาจารย์คัดค้านนะครับว่าข้อมูลนั้นน่ะแก้ไขให้ด้วยปกปิดให้ด้วยนะครับลบออกให้ด้วยก่อนจะให้ชาวบ้านเขาดูส่วนราชการไม่ทำหรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นส่วนตัวของอาจารย์นะครับปกติเวลาจัดเก็บเนี่ยเขาต้องจัดเก็บจากตัวของเจ้าของข้อมูลโดยตรงเขาไปบอกว่าอาจารย์เนี่ยเรียนจบชั้นม.6อาจารย์บอกเฮ้ยนี่ผ่านมา20ปีแล้วฉันเรียนจบม.6ที่ไหนปัจจุบันฉันเรียนจบปริญญาตรีแล้วคือข้อมูลข่าวสารบางส่วนน้องเห็นไหมในระบบมันไม่ค่อยแก้ไขมันไม่ได้อัปเดตข้อมูลราชการบางส่วนไม่อัปเดตอาจารย์ก็บอกว่าช่วยเขียนให้หน่อยว่าตอนนี้เรียนจบปริญญาโทแล้วจบปริญญาโทนิติศาสตร์นะฮะจากมหาลัยรามคำแหงอะไรก็ว่าไปเราในฐานะเจ้าของข้อมูลเราไปขอให้เขาแก้เขาไม่ยอมแก้นะครับเราก็ไปกชว.เลยคณะกรรมการวินิจฉัยนะครับโอเคนะข้อต่อไปคำสั่งไม่ให้ดูข้อมูลข่าวสารนะครับ
คือคําว่าไม่เปิดเผยเนี่ยฮะไม่ให้เปิดเผยเป็นคําสั่งทางปกครองไหมคําสั่งไม่ให้ดูเนี่ยนะครับถ้ามีสิทธิ์ฟ้องศาลปกครองก็ถือว่าเป็นคําสั่งทางปกครองนะครับซึ่งเขาให้สิทธิ์ในการฟ้องศาลปกครองอยู่แล้วนะครับกฎหมายเลยใช้คําว่าอุทธรณ์เพราะการฟ้องศาลปกครองในเรื่องใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีเนี่ยก็สามารถจะต้องก็ต้องอุทธรณ์ภายในนะครับมันเป็นหลักการทั่วไปของวิปกครองการที่จะไปฟ้องศาลปกครองได้เนี่ยก็บอกไว้นะครับในมาตรา12วิปกครองว่านะครับคําสั่งทางปกครองใดเนี่ยที่ไม่ได้อุทธรณ์ที่ไม่ได้ ออกโดยรัฐมนตรีหรือไม่ได้กําหนดวิธีการอุทธรณ์ภายในเป็นการเฉพาะก่อนจะมาฟ้องศาลปกครองเนี่ยก็ฟ้องได้เลยนะครับแต่ถ้ากรณีที่ข้อมูลข่าวสารใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีนะครับและกําหนดข้อมูลการอุทธรณ์ภายในเป็นการเฉพาะท่านต้องไปอุทธรณ์ภายในก่อนที่จะมาฟ้องศาลปกครองอยู่ๆนะครับท่านไม่ฟ้องก็ท่านไม่อุทธรณ์ต่อกชว.ท่านไปฟ้องศาลปกครองเลยศาลปกครองก็ไม่รับนะครับเพราะเงื่อนไขการฟ้องคดีของศาลปกครองเนี่ยต้องมีการอุทธรณ์ภายในมาก่อนนะครับเมื่ออุทธรณ์ภายในไม่ได้ผลไม่พอใจท่านถึงจะไปฟ้องตามมาตรา9วิปกครองได้อันนี้คือหลักสําคัญของศาลปกครองนะครับคือถ้าไม่อุทธรณ์ภายในมาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่ศาลปกครองไม่รับเว้นแต่คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีเพราะคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีมันเป็นที่สิ้นสุดในฝ่ายบริหารนะครับก็ต้องใช้สิทธิทางศาลแล้วแหละข้อ25นะครับข้อใดไม่ใช่บุคคลตามพระบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการข้อไหนฮะข้อ25ต่อไม่ชื่นใจนะครับเดี๋ยวจะไปซื้อแป๊บซี่มากินสักขวดข้อใดไม่ใช่บุคคลหนึ่งบุคคลตามพรบข้อมูลข่าวสารหมายถึงใครเดี๋ยวขอดื่มน้ำปัสสาวะแป๊บหนึ่งอะไรฮะข้อ25เนี่ยท่านดูดีๆนะครับ25เนี่ยคำว่าบุคคลตามพรบข้อมูลข่าวสารนะครับเขาหมายความว่าอย่างไรนะครับอย่าไปงงกับบุคคลต่างด้าวในพรบข้อมูลข่าวสารเนี่ยชอบเอาคำว่าบุคคลตามมาตรา21นะครับมาปนกับนิยามของคนต่างด้าวคนต่างด้าวหมายถึงคนที่ไม่มีสัญชาติไทยและไม่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยรวมถึงนิติบุคคลที่มีทุนเกินกึ่งหนึ่งเป็นต่างด้าวมูลนิธิสมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าวอันนี้คือคนต่างด้าวนิยามของคนต่างด้าว1 no สัญชาติไทย no ถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยต้ององค์ประกอบครบเพราะกฎหมายใช้คำว่าและไม่ได้ใช้คำว่าหรือนะครับดูดีๆข้อสอบก็หลอกว่าข้อใดเป็นบุคคลต่างด้าวนายกไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่นายขมีถิ่นที่อยู่แต่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนายคไม่มีทั้งถิ่นที่อยู่และไม่มีทั้งสัญชาติท่านต้องตอบนายคถูกต้องไหมฮะแต่มาตรานี้เนี่ยมาตรา21ข้อนี้นะครับข้อที่25เนี่ยก็ถามตามมาตรา21คือถามคำว่าบุคคลไม่มีคำว่าต่างด้าวนะครับบุคคลตามพรบข้อมูลข่าวสารหมายความบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยและบุคคลธรรมดาไม่มีสัญชาติไทยแต่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นไงฮะข้อไหนฮะตอบคอควายเพราะฉะนั้นกรุณาแยกให้ออกระหว่างบุคคลต่างด้าวกับบุคคลซึ่งเป็น
บุคคลตามมาตรา21ในพรบข้อมูลข่าวสารข้อนี้โดนหลอกมาทุกรายนะฮะดังนั้น25จึงตอบข้ององูผิดเราต้องตอบข้อคอควายเขาถามมิใช่นะครับเขาถามว่ามิใช่ใครผิดบ้าง25น้องไม่บอกก็ได้นะ เดี๋ยวจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลให้ดูเอาเองสังเกตดีๆข้อสอบไม่ยากเลยนะผิดกันเยอะเหมือนกันไม่เป็นไรผิดวันนี้ยังมีโอกาสกลับใจกลับตัวเป็นคนดีนะฮะข้อที่26นะกฎนะครับถ้ามิได้ประกาศในราชกิจจามาก่อนผลเป็นยังไงกฎมิได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามาก่อนผลเป็นอย่างไรฮะตอบไปชื่นใจพรบข้อมูลข่าวสารกฎระเบียบเนี่ยซึ่งเป็นกฎหมายนะครับน้องเคยได้ยินไหมคำว่ากฎหมายระเบียบข้อบังคับทำไมต้องประกาศในราชกิจจาเมื่อประกาศในราชกิจจาแล้วถือว่าเป็นอันทราบโดยทั่วไปใช้ยันแก่บุคคลทั่วไปได้แต่ถ้าไม่ประกาศในราชกิจจาเนี่ยก็มีผลที่จะไม่สามารถไปกล่าวอ้างแก่บุคคลใดได้นะครับไม่สามารถกล่าวอ้างได้ไอ้ราชกิจจานุเบกษาเนี่ยนะครับมันเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับแรกของประเทศไทยนะครับเป็นการประกาศในหนังสือพิมพ์ปัจจุบันเนี่ยราชกิจจาเนี่ยมันใช้เฉพาะการประกาศกฎหมายไม่มีข่าวสารไปลงละนะครับมีแต่เรื่องของกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีบางประการที่ต้องประกาศข้อนี้มันถามง่ายๆว่ากฎที่ไม่ได้ประกาศในราชกิจจาผลเป็นยังไงฮะผลเป็นยังไง 1. จะนำมาบังคับในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เลยถ้าไม่ประกาศนะครับขอไข่จะนำบังคับทางเป็นโทษ ได้ถ้าผู้นั้นรู้ถึงข้อมูลข่าวสารมาก่อนแล้วหรือคอบังคับได้ทั้ง2ทางข้อ26 นะตามพรบข้อมูลข่าวสารลองดูฮะใครตอบข้อไหนกันบ้างมีขอไข่ข้อควายแล้วก็ไงมีทุกข้อเลยมันอยู่ที่มาตราไหนครับน้องๆลองดูที่มาตรา8นะครับมาตรา8ข้อนี้เป็นไปตามมาตรา8พรบข้อมูลข่าวสารนะครับมาตรา8พรบข้อมูลข่าวสารเขาบอกไว้เลยว่าข้อมูลข่าวสารถ้ายังไม่ประกาศหรือลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาจะนำมาบังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้คือบังคับในทางไม่เป็นคุณไม่ได้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณเท่ากับบังคับในทางที่เป็นโทษใช่ไหมบังคับในทางที่ไม่เป็นคุณไม่ได้คือบังคับในทางที่เป็นโทษไม่ได้นะครับเว้นแต่ผู้นั้นได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร
มีข้อยกเว้นอยู่ตอบข้อไหนที่หก26กอไก่นำมาบังคับในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้เลยเป็นคุณบังคับได้เขาบังคับไม่ได้เฉพาะกรณีที่ไม่เป็นคุณดังนั้นกอถูกไหมฮะกอถูกไหมกอก็ผิดนะครับขอบังคับทางเป็นโทษได้ถ้าผู้นั้นรู้ถึงข้อมูลข่าวสารมาก่อนแล้วอันนี้คือข้อยกเว้นขอบังคับได้สองทางตอบข้อไหนถูกที่สุดตอบข้อขอไข่นะครับตอบข้อขอไข่26เป็นไงงองูงองูขอไข่ตอบขอไข่ดูดีๆฮะเขาเล่นคำ26เนี่ยเล่นคำซ้ำซ้อนนะครับน้องไปดูมาตรา8ให้ดีนะครับหลักไม่ออกดันไปออกข้อยกเว้นในมาตรา8มาตรา8มีวรรคเดียวนะครับแล้วดูเขาใช้คำว่าในทางที่ไม่เป็นคุณบางทีเราอ่านเผลอๆเนี่ยเราคิดว่าเป็นคุณเพราะเราอ่านแล้วเราตกคำว่าไม่ไปนะครับต้องอ่านให้ละเอียดนิดนึงนะข้อที่29ครับพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาการคือใครในพรบความรับผิดทางละเมิดเนี่ยมันพูดอยู่2กระทรวงคือ1นายกรัฐมนตรีนะครับ2พูดถึงกระทรวงการคลังท่านคิดว่า29ใครเป็นผู้รักษาการตามพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ใครฮะอ๋อ27 28เลยฮะเอาเลย27 28อยู่ไหนโอเค27 2827 28ก่อนข้อ27ไปข้ามข้อก็ได้29ก่อนได้เดี๋ยวกลับมาไปดู29 30ก่อนนะไปดู29 30ก็ได้ดู29 30ก่อนแม่อยากได้ชาเย็นๆสักขวดหนึ่งนะเนี่ยใครอยู่ใกล้เชียงรายซื้อมาจ่าสักขวดในเนสนะเดี๋ยวลองต้องลองเครื่องดื่มวันนั้นเนสซื้อเครื่องดื่มชูกำลังมาให้ยังไม่ได้ลองเลยเครื่องดื่มชูกำลังอย่างไม่สายเอานี่ก่อนเอา29 30ก่อนนักเรียนเอา29พรบความรับผิดทางละเมิด29ตอบนายกรัฐมนตรีใช่ไหมบางท่านเนี่ยเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะเห็นคำว่ากระทรวงการคลังนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สังกัดหน่วยงานไหนนะครับกรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่สังกัดหน่วยงานไหนให้ถือว่าเจ้าหน้าที่นั้นสังกัดกระทรวงการคลังนะ29อัน29ก่อน30ครับเดี๋ยวกลับไปเดี๋ยวกลับไปมาดู29 30ก่อน28มี2ข้อเนาะเอา29ก่อน29ตอบอะไรฮะตอบงองูมีคนตอบงองูด้วยแหละพรบความรับผิดทางละเมิดอ
พรบความรับผิดทางละเมิดเนี่ยนะครับถ้าอาจารย์จำไม่ผิดมันมีอยู่15มาตราหรือ16มาตราท่านไปดูมาตรา15หรือมาตรา16เนี่ยเขาบอกไว้เลยว่าให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยรักษาการตามพรบนี้นะเราได้ยินคำว่ากระทรวงการคลังกระทรวงการคลังจะเข้ามากรณีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัดไม่ได้เข้ามาเป็นผู้รักษาการเข้ามาเป็นจำเลยนะเจ้าหน้าที่ไม่มีสังกัดก็ให้ไปฟ้องกระทรวงการคลังนะจ๊ะเห็นไหมฮะ30ขอไข่29ขอไข่นะครับ30ครับ30ข้อใดอยู่ในอำนาจของศาลปกครองเอาละสิ30ข้อใดไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองมาดูกันก่อนฮะมาดูกันก่อนข้อนี้เนี่ยมันลึกลับซับซ้อนนิดหนึ่งนะฮะศาลปกครองมีอำนาจพิจารณาคดีที่เกี่ยวข้องกับละเลยล่าช้าละเมิดนะครับเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่กระทำทางปกครองไม่ชอบเพราะเกิดจากการละเลยหน้าที่ต้องปฏิบัตินะครับปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าหรือไปทำละเมิดต่อเขาอันเกิดจากการปฏิบัติตามปกครองนะครับและก็สัญญาทางปกครองละเลยล่าช้าละเมิดนะครับเฉพาะกรณีละเมิดที่เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองอาจารย์พูดผิดแล้วก็สัญญาทางปกครองข้อใดอยู่ในอำนาจศาลปกครองข้อกอไก่นายเอกผิดสัญญาเช่าแผงค้าของเทศบาลเป็นสัญญาทางปกครองไหมครับบางคนบอกว่าถ้าฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะครับฝ่ายกอเป็นรัฐฝ่ายขอเป็นเอกชนถ้าเป็นเรื่องสัญญาปุ๊บเนี่ยต้องไปฟ้องศาลปกครองทันทีเป็นความเข้าใจที่ผิดพลาดสัญญาที่ท่านจะไปฟ้องศาลปกครองได้มันต้องเป็นสัญญาทางปกครองสัญญามันแบ่งเป็น2แบบคือสัญญาทางปกครองกับสัญญาทางแพ่งจ้างคนมาทำอาหารว่างอันนี้เรื่องจริงที่เกิดขึ้นในศาลปกครองเทศบาลตำบลมะเดื่อเนี่ยจ้างคนมาทำอาหารว่างในเวลาประชุมสภาหมดไป 3,000 ถึงเวลาเนี่ยเทศบาลไม่ยอมจ่ายค่าจัดทำอาหารว่างให้แก่แม่ค้าแม่ค้าก็ไปเลยฟ้องศาลปกครองนะครับที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยแม่ค้าไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองวินิจฉัยมาเสมอว่าการที่เทศบาลมะเดื่อเนี่ยนะครับกระทำการจ้างแม่ค้าซึ่งก็คือโจทย์เนี่ยผู้ร้องเนี่ยมาทำอาหารว่างถือเป็นการจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะการจ้างนั้นมิได้เกิดจากการที่หน่วยงานของรัฐใช้อำนาจเหนือกว่าแต่เทศบาลมะเดื่อลดตัวเข้ามาทำสัญญาเทียบเท่ากับเอกชนมิได้เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองเข้ามาทำสัญญาเพราะฉะนั้นสัญญาจ้างทำอาหารว่างสัญญาจ้างค้าแผงในตลาดเป็นสัญญาทางแพ่งที่รัฐบาลทำกับประชาชนทั่วไปไม่ใช่สัญญาทางปกครองนะสัญญาทางปกครองเนี่ยมันมีลักษณะนะครับในกฎหมายก็จะเขียนไว้ให้แล้วว่ามีลักษณะเป็นสัญญาที่ให้ประทานทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีลักษณะเป็นการสัมปทานนะครับหรือให้ประทานบัตรนึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นสัญญาผิดสัญญาค่าเช่าแผงขายของในตลาดซึ่งตลาดเป็นของเทศบาลผิดสัญญาทำของว่างผ
ิดสัญญาจ้างจัดสถานที่ของเทศบาลของจังหวัดเนี่ยถ้าหน่วยงานของรัฐไม่ได้ใช้อำนาจเหนือกว่าเป็นสัญญาทางแพ่งครับท่านต้องไปฟ้องที่ศาลยุติธรรมท่านไปฟ้องศาลปกครองไม่ได้นะดังนั้นกอไก่ผิดนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะออกลึกไหมออกลึกแต่ท่านคนที่จบกฎหมายก็น่าจะเดาได้ว่าสัญญาเช่าอย่างนี้นะฮะส่วนใหญ่เนี่ยสัญญาเช่าถ้ามันไม่ใช่เช่าพวกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของการให้สัมปทานบัตรมันก็เป็นการเช่าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเมื่อเป็นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ติดสัญญาเช่าก็ต้องไปฟ้องศาลแพ่งนะฮะข้อขอไข่รองนายกเทศมนตรีฟ้องนายกเทศมนตรีเพราะถูกปลดจากหน้าที่การที่นายกเขาปลดใครออกจากตำแหน่งถือว่าเป็นการหมดความไว้วางใจนายกเนี่ยจะปลดใครออกตำแหน่งจากตำแหน่งก็สุดแท้แต่นายกนะครับเมื่อหมดความไว้วางใจเขาจะปลดใครออกจากตำแหน่งก็ได้นะครับศาลปกครองบอกว่าไม่ได้อยู่ในอำนาจการวินิจฉัยของศาลปกครองเพราะฉะนั้นก็ชอบแล้วที่นายกปลดออกจากตำแหน่งนะครับนะฮะศาลปกครองก็บังคับให้ไม่ได้ก็ขอไข่นะครับคอควายครับฟ้องกรมอุทยานเพราะสั่งให้สัมปทานบัตรไม่ชอบอันนี้เป็นเรื่องของการฟ้องที่เกี่ยวข้องกับสัญญาทางปกครองข้อนี้ชัดเจนแจ่มแจ้งที่สุดแต่บังเอิญนะครับเราเนี่ยไม่ทราบข้อเท็จจริงในเรื่องก่อเราไม่ทราบข้อเท็จจริงในข้อขอเพราะถ้าใครไม่เคยอ่านคําวินิจฉัยของศาลปกครองเนี่ยหรืออาจารย์ไม่เล่าให้ฟังเนี่ยเราก็จะไม่รู้ข้อกอนะครับว่าลักษณะแบบนี้เป็นสัญญาเท่าตามปปพ.การเปลี่ยนตัวผู้ที่เป็นรองนายกการเปลี่ยนตัวสารวัตรกำนันมันเป็นเรื่องของตัวกำนันเป็นเรื่องของตัวนายกเพราะฉะนั้นเมื่อหมดความไว้วางใจใครเขาก็เปลี่ยนตัวได้นะครับโดยที่ไม่ต้องแจ้งเหตุผลนะครับไปฟ้องศาลปกครองศาลปกครองก็มักจะบอกว่าที่เขาทำมามันชอบแล้วถ้าไม่ต้องมาฟ้องละข้อนี้นะครับมันถูก 100% เลยนะครับอันนี้มันก็มีประเด็นกฎหมายอย่างอื่นต้องมาปนอีกสัก 20% คือท่านต้องไปวินิจฉัยคำร้องคำฟ้องนะครับอีกข้อหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือข้อคอควาย 100% นะครับกอก็คือผิด 100% นะครับผิด 100% นะครับส่วนขอนี่มันก้ำกึ่งก้ำกึ่งส่วนคอเนี่ยนะครับถูก 100% ท่านก็ต้องตอบถูก 100% คือข้อคอควายอย่างน้อยที่สุดในข้อนี้นะครับถ้าเราไม่รู้ประเด็นกฎหมายหรือคำวินิจฉัยของศาลปกครองมาก่อนเราก็น่าจะเดาได้นะครับในข้อกอเนี่ยนะเราก็น่าจะเดาได้น่าจะสังเกตได้นะครับเพราะสังเกตข้อกอมีลางสังหรณ์นะอนุมานไม่ได้ว่ามันถูก 100% เมื่ออนุมานไม่ได้ว่าข้อกอเนี่ยถูก 100% โอกาสที่จะถูกทุกข้อมันก็มีน้อยโอกาสข้อนี้ริบหรี่มากเพราะเรายังกังวลในข้อกออยู่นะครับว่ามันเป็นสัญญาเช่าแผงตามปปพ.การที่ถูกทุกข้อเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้น้อยแต่ข้อหนึ่งที่มันชัดที่สุดในข้อสอบเนี่ยนะครับเวลาวิเคราะห์ข้อสอบเนี่ยคือข้อนี้มันมีข้อชัดเจน 100% อยู่แล้วเหมือนที่อาจารย์บอกทำไมเราไม่เลือกข้อที่มันชัดชัดนะครับเรามาเลือกข้อที่มันมีการอนุมานไม่ได้หรือเป็นข้อที่เรายังกังวลอยู่ทำไมนะครับนะนะครับส่วนบางคนเนี่ยเคยได้ยินคำว่าสัมปทานที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติท่านเคยได้ยินตามพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกไม่ใช้กับประยุทธ์นะครับท.ก็คือท.ธรรมชาติท่านสับสนใช่ไหมฮะท่านเริ่มงงใช่ไหมท่านเคยได้ยินผ่านหูผ่านตามาจากพ.ร.บ.อื่นท่านก็จับหลักหักฎีกานะครับใส่แล้วก็เอาแล้วเว้ย
นะครับข้อนี้ไม่น่าจะใช่ตอบงองูแหละเคยได้ยินมานะครับนะฮะเพราะฉะนั้นได้ยินมาจากที่ไหนต้องจำให้ได้นะครับว่ามันมาจากกฎหมายอะไรนะครับหลายคนเนี่ยพอเห็นว่าเป็นเรื่องสัมปทานบัตรมาจากทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมซะหน่อยเอาแล้วนะครับไปปนกับพรบอำนวยความสะดวกซะละนะฮะอย่าไปปนนะจ๊ะอ่ะโอเคไปดูข้ออื่นก่อนคือข้อที่27 28ดู27ก่อนครับข้อใดไม่ถือเป็นหน่วยงานรัฐตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดอำเภอจังหวัดเป็นแพทยสภาหรือหน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการนะครับองค์กรวิชาชีพนะครับสถาปนิกสภาวิศวกรแห่งประเทศไทยสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทยเป็นนะครับจังหวัดอำเภอท้องถิ่นองค์กรวิชาชีพนะครับสำนักงานขององค์กรอิสระต้องมีคำว่าสำนักงานด้วยนะนะครับสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานศาลยุติธรรมถ้าเจอคำสำนักงานปุ๊บเนี่ยตอบไปเลยใช่ข้อไหนผิดนะฮะไม่ถือเป็นหน่วยงานของรัฐดูดีๆมันหลอกประเด็นเล็กๆคือคำว่ารัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงจริงๆแล้วรัฐวิสาหกิจส่วนใหญ่มันต้องขึ้นตามพรบหรือไม่ก็ขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาไอ้การออกกฎกระทรวงเสื้อตั้งรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเล็กไปกฎกระทรวงเนี่ยมันจะออกรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเล็กไป27ตอบงองูเขาหลอกนะครับเขาหลอกข้างล่างนิดเดียวคือเปลี่ยนจากคำว่าพรบมาเป็นกฎกระทรวงนะฮะยี่สิบแปดมีสองข้อใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาอีกข้อหนึ่งเดี๋ยวขอโหลดข้อสอบอีกข้อหนึ่งก่อนนะแป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวจะโหลดข้อ28แป๊บหนึ่งพักก่อนพักก่อนเอา28มี2ข้อโอเคจะได้มาใส่โอเคดู28แรกก่อนการที่หน่วยงานของรัฐจะให้เจ้าหน้าที่ผ่อนชำระค่าสินไหมทดแทนต้องคำนึงถึงหลักการใดอันนี้หลักผ่อนชำระ28ตอบอะไรครับฐานะทางการเงินปุ๊บอุ๊ยฐานะทางการเงินของหน่วยงานนะความบกพร่องของหน่วยงานรัฐความเป็นธรรมหรือความรับผิดชอบและรายได้ของผู้นั้นเอาละสิ28ข้อนี้เนี่ยเขาเอา2หลักมามั่วกันฮะโอ้โหใครไม่แม่นตายเลยเขาเอา2หลักมาจับกันคือหลักแรกคือหลักเรียกให้ชำระค่าสินไหมหลักเรียกค่าสินไหม
กับหลักที่สองก็คือหลักผลชำระการเรียกค่าสินไหมที่เอาแก่เจ้าหน้าที่เนี่ยมันจะเรียกได้ก็ต่อเมื่อเจ้าหน้าที่กระทำการจงใจหรือประมาทอย่างร้ายแรงถ้าไม่จงใจหรือไม่ประมาทอย่างร้ายแรงจะเรียกค่าสินไหมนะครับค่าทดแทนนะค่าทดแทนค่าสินไหมจากเจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ได้นะครับจะเรียกจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้และการเรียกค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่นั้นจะเรียกเต็มหรือไม่เต็มจำนวนก็ได้นะครับจะเรียกเต็มหรือไม่เต็มก็ได้โดยให้คำนึงถึง1 2 3ใช่ไหมเขาจะบอกไว้ถ้าเจ้าหน้าที่คนนั้นมีเงินไม่พอนะครับหลังจากที่ถูกเรียกให้ชำระเงินมาแล้วมีเงินไม่พอให้ผ่อนชำระได้ด้วยหลักการผ่อนชำระก็ให้คำนึงถึง1 2 3ท่านต้องแยกหลักให้ดีละเมิดมีอยู่2หลักคือ1หลักที่จะเรียกค่าสินไหมทดแทนกรณีที่เจ้าหน้าที่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงและก็หน่วยงานเขาชดใช้ให้บุคคลภายนอกไปแล้วก็ไปไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่2คือหลักผ่อนชำระกรณีที่จะผ่อนชำระไม่จำเป็นจะต้องจ่ายทีเดียวหมดผ่อนชำระได้นะครับโดยคำนึงถึง1 2 3คือข้อไหนฮะข้อนี้ถามหลักผ่อนชำระตอบข้อควายเห็นไหมฮะเอามาปนกันมั่วไปหมดนะเอามารวมกันเอานะฮะหน้านี้จะบอกหลักเกณฑ์ไว้นะครับแคปเจอร์ไว้ก็ได้แคปเจอร์ไว้ก็ได้นะหลักเนี้ยนะ1มีอยู่5ประการนะครับ5หลัก1ข้อยกเว้นในละเมิดที่มักจะออกสอบบ่อยๆหลักแรกก็คือหน่วยงานของรัฐที่จะต้องจำหลักนะครับพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดหน่วยงานของรัฐรวมตั้งแต่หน่วยงานราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงสำนักงานขององค์กรอิสระต่างๆและก็รัฐวิสาหกิจนะครับสำนักงานศาลสำนักงานขององค์กรอิสระสำนักงานสังกัดรัฐสภาก็คืออะไรครับสังกัดรัฐสภามีอยู่2ที่ก็คือสำนักงานเลขาธิการส.ส.กับสำนักงานเลขาธิการสภาอาวุธที่สภานะครับเมื่อวานก็บอกไปแล้วมีสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแต่ถ้าเป็นตัวรัฐสภาเพียวๆเราไม่ใช้ความผิดที่เกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่นะครับในขณะปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณีต้องฟ้องหน่วยงานฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้เวลาฟ้องครับฟ้องได้2ศาลต้องแยกศาลให้ได้ว่าความผิดที่ละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถ้าเป็นการละเมิดอันเกิดจากการใช้อำนาจทั่วไปอันนี้ต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมถ้าเกิดจากการใช้อำนาจทางปกครองอันนี้ไปศาลปกครองคำว่าอำนาจทั่วไปเนี่ยคืออะไรครับเช่นหมอผ่าตัดคนไข้ใช่ไหมฮะหมอผ่าตัดคนไข้การขับรถไปประชุมและไปชนเขาเป็นการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจในทางปกครองเช่นเป็นคำสั่งอนุญาตไม่อนุญาตคำสั่งรื้อถอนคำสั่งไล่ออกอันเนี้ยเขาเรียกว่าคำสั่งที่เกิดจากการใช้อำนาจในทางปกครองถ้าท่านคิดว่าเกิดกรณีพวกนี้ขึ้นนะครับแล้วท่านเสียหายท่านก็ไปฟ้องศาลปกครองขอให้เยียวยาอันเกิดจากความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ได้เพราะฉะนั้นแยกให้ดีว่าเกิดจากการใช้อำนาจทางไหนนะ
ต่อไปครับหลักต่อไปก็คือหลักที่สามคือหลักการชดใช้นี่คือข้อนี้เจ้าหน้าที่กระทำละเมิดอันเกิดจากการกระทำด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับต้องจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นนะครับต้องจงใจหรือประมาทอย่างร้ายแรงเท่านั้นถึงจะเรียกให้เจ้าหน้าที่รับผิดในค่าสินใหม่ทดแทนได้ถ้าไม่ใช่จงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเรียกไม่ได้จำไว้ให้ดีทีนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขากระทำจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงนะครับท่านอยากจะให้เขาชดใช้ค่าเสียหายจะให้เต็มจำนวนหรือไม่ต้องคำนึงถึงหนึ่งความร้ายแรงแห่งการกระทำนี่คือหลักที่หนึ่งนะหลักความร้ายแรงสองหลักความเป็นธรรมนะดูสองหลักนี้ให้ดีแต่ถ้าจะให้เขาผ่อนชำระถ้ามีคีย์เวิร์ดคำว่าผ่อนชำระท่านดูหลักไหนท่านดูหลักข้อ4ผ่อนชำระให้คำนึงถึงอะไรรายได้ฐานะครอบครัวความรับผิดชอบพฤติการนะฮะส่วนอายุความก็เหมือนกันนะครับหลักอายุความเนี่ยหลักขยาย6เดือนหลักละเมิดแก่บุคคลภายนอกและจะเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายหน่วยงานของรัฐต้องเรียกภายใน1ปีกรณีที่เจ้าหน้าที่ไปละเมิดแก่บุคคลภายนอกและหน่วยงานของรัฐเนี่ยเขาเสียสตางค์แทนเราไปแล้วนะครับ1ปีแต่ถ้าเราละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเองนะครับหน่วยงานของรัฐจะต้องเรียกนะครับชำระค่าสินใหม่ทดแทนภายหลังภายใน2ปีนะครับจำไว้ว่าละเมิดหน่วยงานจะยาวละเมิดบุคคลภายนอกสั้นขยายอายุความ6เดือนและละเมิดไม่เอาหลักลูกหนี้ร่วมมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนจำไม่ได้ว่าอาจารย์นะครับ1ปีหรือ2ปีเนี่ยดูยังไงอ้าวจำง่ายๆครับข้อสอบเวลาออกมันต้องมีคีย์เวิร์ดคือถ้าเจอบุคคลภายนอกเนี่ยบุคคลภายนอกสั้น1ปีละเมิดหน่วยงานในเรื่องยาวครับหน่วยงานนี้มันใหญ่มันยาวมัน2ปีนะครับเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดคือท่านดูว่ามันเป็นคำว่าบุคคลภายนอกหรือเป็นคำว่าหน่วยงานนะครับแล้วท่านก็เอาตัวเลขเข้าไปใส่ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปดูอะไรมันมากกว่านี้แล้วถ้าเจอคำว่าขยายล่ะอาจารย์ขยายได้ก็ไม่เกิน6เดือนนะครับข้อ28สิบโทเสมาอีกข้อหนึ่งนะสิบโทเสมาให้สิบตรีสิบโทอเนกให้สิบตรีเสมาผู้ใต้บังคับบัญชาทำหน้าที่ขับรถไปเก็บที่คลังแสงแสดงว่าการขับนี้ขับตามหน้าที่หลังจากนั้นประมาทเลินเล่อเร็วกว่ากำหนดแต่ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อชนกับนางสาวเรไรเช่นนี้จะฟ้องสิบตรีเสมาที่ไหนคือเรไรก็จะฟ้องที่ศาลใดนะครับแล้วก็ฟ้องใครยี่สิบแปดกับฟ้องใครที่ศาลไหนให้เวลาตอบ1วินาที ตอบข้อไหนฮะอ
หลักข้อนี้ครับข้อนี้ตอบข้ององูผิดทุกข้อเอ้าทำไมผิดทุกข้ออาจารย์หนึ่งกรณีนี้เนี่ยเป็นการที่อาจารย์ก็บอกแล้วว่าสิบตรีเสมาเนี่ยเขาทำตามหน้าที่เมื่อทำล่าหน้าที่แล้วไปละเมิดพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดบอกไว้เลยว่าถ้าเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดขณะปฏิบัติหน้าที่ห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ให้ฟ้องหน่วยงานท่านต้องฟ้องกระทรวงกลาโหมหรือต้องฟ้องกองทัพบกนะจะไปฟ้องเสมาได้อย่างไรเพราะเสมาก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่กระทำในขณะปฏิบัติหน้าที่นะครับท่านต้องเปลี่ยนจากคำว่าฟ้องเสมาเป็นฟ้องหน่วยงานไปดูซิว่าสังกัดหน่วยงานไหนถ้าหาไม่เจอก็ไปฟ้องกระทรวงการคลังนะครับแม้ว่ามีโจทย์เข้ามาหลอกเองสักหน่อยหนึ่งว่าไอ้เขมาเนี่ยมันขับโคตรไวเลยเว้ยนะครับมันประมาทเลินเล่อนะครับไม่ว่าเขาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรงก็ตามนะครับเหตุผลในเรื่องของความประมาทเลินเล่อเนี่ยเป็นเหตุผลที่ให้เจ้าหน้าที่นะครับถูกหน่วยงานไล่เบี้ยไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้เขาถูกฟ้องโดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเสมามันจะขับแล้วตั้งใจไปชนเรไรหรือขับประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเนี่ยเกียร์3พุ่งไป180ก็ตามถ้ามันทำในขณะปฏิบัติหน้าที่ปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยนะครับเรไรต้องไปฟ้องหน่วยงานแล้วเดี๋ยวหน่วยงานเขาก็ไปไล่เบี้ยวเองแต่ว่าไอ้เสมาขับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนะในค่ายเขาให้ขับ80มึงขับไป120นะครับอย่างนี้มึงมีส่วนประมาทเลินเล่ออยู่ด้วยนะครับและก็ถือว่าเป็นการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถ้าไม่ร้ายแรงไล่เบี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นหน่วยงานต้องบอกว่าไอ้เสมาประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงถึงไปไล่เบี้ยได้นะครับต้องฟ้องหน่วยงานคำตอบคือฟ้องใครครับต้องฟ้องหน่วยงานไม่ว่าตรงนี้เนี่ยนะฮะโจทย์มันจะบอกว่าเป็นประมาทเลินเล่อประมาทเลินเล่อร้ายแรงนะครับหรือจงใจก็ตามเถอะนะถ้าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยกฎหมายย่อมคุ้มครองให้ฟ้องหน่วยงานฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ฟ้องหน่วยงานฟ้องที่ศาลไหนครับทีนี้ในการจะพิจารณาว่าฟ้องที่ศาลไหนเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้การขับรถเนี่ยมันเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจทางปกครองหรือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ได้ใช้อำนาจในทางปกครองเป็นการใช้อำนาจในทางปกตินะการขับรถเนี่ยนะครับถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติไม่ได้ใช้อำนาจในทางปกครองนะครับไม่มีระเบียบไหนเขียนไว้นะครับหรือหน่วยงานของท่านเขียนไว้ว่าขับรถเกียร์1ท่านจะต้องดันเกียร์ไปข้างหน้าแล้วขับด้วยความเร็ว20เกียร์2ให้เบรกค่อยๆแล้วใส่ความเร็วไปที่30หลังจากนั้นถึงใส่เกียร์4ไม่มีระเบียบบังคับนะเขาทำไปตามวินยูชนหรือทำไปตามความชำนาญความสามารถนะครับการใช้การปฏิบัติหน้าที่ที่วินยูชนไปทำไปตามความสามารถเนี่ยนะครับถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจในทางปกติถ้าเกิดการละเมิดจากการใช้อำนาจในทางปกติปุ๊บท่านต้องไปฟ้องศาลยุติธรรมนะครับบางคนบอกฟ้องศาลทหารอาจารย์ท่านไปดูธรรมนูญศาลทหารธรรมนูญศาลทหารเนี่ยนะครับมีข้อพิพาทกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นทหารนะครับจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวินัยจะต้องวินัยมาควงด้วยแต่ข้อที่28เนี่ยนะครับโดยวัตถุประสงค์ของคนออกข้อสอบเนี่ยเขาต้องการให้ท่านตอบตามพ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดนะครับ
ไม่ต้องพลิกแพลงถึงขนาดที่จะไปฟ้องที่ศาลทหารต้องผิดสิฮะเพราะฉะนั้นข้อสอบเนี่ยวัตถุประสงค์ในการออกเนี่ยเขาออกให้ตอบตามพรบนี้นะครับไม่ต้องวิกลนะครับไปเล่นถึงพรบพระธรรมนูญศาลทหารนะฮะไม่ต้องขนาดนั้นนะอ่ะโอเคผิดอีกแล้วฮะดูดีๆครับถ้าทำตามหน้าที่นะหลักนะหลักคือถ้าทำตามหน้าที่ไม่ว่าเขาจะประมาทหรือไม่ประมาทบุคคลภายนอกจะต้องฟ้องหน่วยงานห้ามฟ้องเจ้าหน้าที่ความประมาทร้ายแรงเพียงใดนั้นไม่ใช่เหตุที่จะทำให้บุคคลภายนอกฟ้องเจ้าหน้าที่แต่เป็นเหตุที่จะทำให้หน่วยงานของเขาเนี่ยขอเรียกค่าสินไหมทดแทนซึ่งหน่วยงานได้ชำระให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วเป็นเงื่อนไขดังกล่าวนะครับไม่ใช่เงื่อนไขของการฟ้องคดีเป็นเงื่อนไขของการเรียกค่าสินไหมทดแทนกลับคืนมาจำไว้ให้ดีสามสิบเอ็ดครับคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมีหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานเลขาคือฎีกาเดี๋ยวพักกันสักครู่นะฮะพักกันสัก5 นาทีเดี๋ยวกลับมาครับ